สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นและวันเสาร์ 20:00 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV ค่ะและก่อนไปติดตามเนื้อหาในรายการวันนี้ค่ะไปดูช่องทางในการรับชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านจารับสัญญาณดาวเทียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการกระดูกสันหลังกดทับไขกระดูกนะคะไปดูว่ามีลักษณะอาการเป็นอย่างไรมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างรวมไปถึงแนวทางในการป้องกันและก็รักษาค่ะพูดคุยกับอาจารย์พานุพลทองประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พูดคุยอาการของกระดูกสันหลังกดทับไขกระดูกนะคะฟังแล้วอาจจะดูสับสนนิดนึงเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังสักหน่อยนะคะคือกระดูกสันหลังเนี่ยทับไขกระดูกไขกระดูกตัวนี้ก็อยู่ข้างหลังอยู่ส่วนหลังอยู่ตรงกลางเส้นกลางตรงกลางเลยอันนี้เขาเรียกไขกระดูกอันนี้ที่เราเห็นที่เรารูปไปเนี่ยก็คือกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังแล้วไขกระดูกอยู่ด้านในครับทีนี้ถามว่าเป็นทำไมถึงไปกดทับได้คือช่องไขสันหลังตรงเนี้ยอาจจะช่องมันแคบลงพอแคบลงไปเนี่ยนะฮะก็หมายว่ากระดูกสันหลังเนี่ยก็ไปกดทับใช่ไหมฮะพอไปกดทับเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีอาการปวดนะครับคือหมายความว่าการส่งเลือดตรงนั้นน่ะจะไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนตรงนี้มันจะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวด้วยนะในส่วนของไขกระดูกเนี่ยนะฮะทีนี้ก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ปวดคอปวดไหล่ปวดแขนนะครับปวดหลังปวดเอวปวดลงขาเลยอาการปวดแถบที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆกับอะไรออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าไม่มันคล้ายๆกับกระดูกทับเส้นออฟฟิศซินโดรมก็ปวดแต่ว่าจะปวดช่วงบนก่อนใช่ช่วงล่างบ่าช่วงสะบักใช่ครับมาตรงนั้นก่อนแต่ว่ายังไม่เจอที่ว่าลงมาทั้งแถบถ้าลงมาทั้งแถบตรงนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าอาจจะโดนกระดูกสันหลังทับไขกระดูกครับแล้วกระดูกทับเส้นนี่คือตัวไหนคะก็คล้ายกันนะกระดูกทับเส้นคือกระดูกสันหลังไหมคะอันนี้แหละอันนี้แหละฮะนะแต่ที่ว่าผมไปค้นพบมาเขาบอกว่าเขาไปพูดว่ากระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นคงอาจจะพูดไม่ถูกคงจะพูดไม่ถูกจริงๆแล้วคือกระดูกสันหลังครับทับไขกระดูกไขครับเพราะว่าตัวไขกระดูกตัวนี้เกิดไขกระดูกไม่ใช่เส้นนะคะแต่เป็นไขกระดูกถูกไหมคะแต่เราพูดว่ากระดูกทับเส้นเราเข้าใจแบบนี้ไหมตลอดใช่ผมค้นฟ้ามาเนี่ยผมค้นฟ้ามาว่าตกลงเขาเรียกอะไรนะครับเขาบอกว่าเรียกว่ากระดูกสันหลังทับไขกระดูกเพราะตัวไขกระดูกเนี่ยเกิดมีอาการช่องของไขกระดูกแคบลงแคบลงจากสาเหตุอะไรคะฉันก็ตรงนี้มันก็เกี่ยวกับว่าหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไหมเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนมีรอยโรคมาก่อนแล้วก็เคยเกิดว่ามีการที่ว่ากระดูกของเราเนี่ยมีการเสื่อมแล้วก็มีการหักมีการเปาะไหมมีการถูกผ่าตัดไหมอย่างเงี้ยนะฮะเห็นก็เกิดตรงนั้นแต่ว่าหรืออาจจะมีการแบบว่าปวดเรื้อรังมาบ่อยๆอันนี้ก็เป็นได้ปวดเรื้อรังการแบกหามการออกกำลังกายหนักๆอย่างเงี้ยอย่างพวกที่เป็นมืออาชีพอย่างนักบอลนักมวยอย่างเงี้ยมันโดนแน่ๆถูกไหมฮะถ้าโดนเตะกลางหลังบ่อยๆอย่างเงี้ยก็แย่นะฮะใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะมีการปวดตั้งแต่คอแล้วก็ไหล่แขนขาจากเอวแล้วลงขาตรงนี้มันบางคนเป็นแถบหนึ่งบางคนเป็นสองข้างอ๋ออาจจะเป็นแค่ข้างเดียวก็ได้เหรอคะได้คนนั่งอยู่นี่เป็นเจอมาแล้วนะครับเจอมาจนแทบเดินไม่ได้เลยบางทีแบบก้มลงไปเนี่ยแล้วจะเงยขึ้นมาเนี่ยมันอึกมันติดเลยนะครับเจ็บร้าวแล้วก็เดินถ้ามันลงมาถึงขาเนี่ยพอเดินเดินอยู่เนี่ยทำให้ลูกสะบ้าเนี่ยติดเลยนะครับขยับไม่ได้ผมเจอผมลงมาอุ้ยขยับไม่ได้ผมก็ยืนอยู่ตรงฟุตบาทนั้นผมก็ยืนโยกหัวเข่ายืนโยกแบบว่าจนมันเข้าที่ปุ๊บมันก็เดินได้
อันนี้ต้องตั้งสติระวังนะครับผู้ที่ขึ้นรถเมล์รถประจำทางอย่างเงี้ยอาจจะก้าวขาเร็วๆยาวๆถ้าเรามีโอกาสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้วิธีออกกำลังกายคือให้เดินแบบว่าคนที่เข่าไม่ค่อยแข็งแรงเริ่มเจ็บมาถึงเข่าแล้วถึงเท้าแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ขึ้นบันไดขึ้นประมาณ 4-5 ขั้นนะเอาขาที่เจ็บเนี่ยขึ้นทีหลังใช้ขาดีขึ้นให้ก้าวขาที่ปกติก่อนแล้วค่อยพยุงตามไปเราไปออกแรงอีกข้างนึงที่เราไม่เจ็บใช่ใช่เราพยุงขึ้นไปแล้วไปวางซ้อนกัน อยู่ในขั้นเดียวกันแล้วขึ้นไปใหม่คุณไม่ต้องขึ้นไปถึงสุดหรอกนะคุณไม่ต้องสลับกันนะไม่ต้องสลับเอาขาข้างที่แข็งแรงที่ไม่เจ็บก้าวก่อนแล้วอันนี้ตามแล้วก็ก้าวแล้วก็ตามมาอยู่ในขั้นเดียวกันพักขั้นเดียวกันพักขั้นเดียวกันอย่างเงี้ยพอขึ้นไปปุ๊บแล้วมาพักคือมันจะใช้กำลังไอ้ข้างที่เราเจ็บไม่ลงนะคะออกกำลังกายอย่างนี้แล้วอยู่ที่บันไดนะเกาะเราดีๆแล้วก็ลงเวลาลงให้เอาขาเข่าที่เจ็บลงก่อนสลับกันนะคะตอนขึ้นเอาขาที่ไม่เจ็บขึ้นก่อนเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยมันโหนตัวมากน้ำหนักรับไม่ไหวแรงกว่าแรงกว่าแต่ตอนลงเนี่ยเราต้านเป็นแรงต้านละใช่ครับเราเอาขาที่เจ็บลงก่อนลงก่อนบริหารอย่างนี้นะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเข่าหรือว่าถ้าเตะลงไปอยู่ในน้ำอ่ะดีค่ะใช้น้ำเป็นตัวช่วยพยุงนะคะเตะขาเตะออกกำลังกายในน้ำได้ครับทีนี้พออาการตัวเนี้ยพอมันเริ่มปวดบ่อยๆเนี้ยมันก็รำคาญทีนี้มันเกิดอาการชาชาเนี่ยก็คือหมายว่าชาตรงไหนคะชาแขนชาแขนชามือชาขาชาถึงกว่าเท้าก็มีนะฮะเพราะบางทีว่าอาการชาตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณไปนอนทับหรืออะไรตรงนั้นคือระบบการไหลเวียนของเลือดเริ่มผิดปกติถูกไหมครับการไหลเวียนของเลือดผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะทำให้แบบว่าบางคนเนี่ยถ้ามันชาแขนมากๆหรือชาขามากๆมันก็เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะฮะอย่างคนที่พอแขนกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็สามารถหยิบจับของได้หยิบจับได้นะแต่ก็มีสิทธิ์ที่ของตรงนั้นอาจจะหล่นนะครับแรงไม่พอแรงไม่พอนะครับมีสิทธิ์ที่จะหล่นหรือถ้าเป็นที่ขานะครับมันปวดมันชามากๆเหมือนแบบบางทีเป็นเน็บเป็นตะคิวอย่างเงี้ย มีสิทธิ์ล้มอ่ะอาจารย์คะคือว่าเราเป็นที่กระดูกสันหลังที่ไขกระดูกเนี่ยทำไมมันถึงออกอาการมาถึงแขนถึงขาแล้วลามไปทั้งตัวเกิดจากสภาวะของกระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่หักง่ายนะครับเริ่มเสื่อมจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ก็50ปีขึ้นไปเหมือนกันคือเริ่มแบบว่าเป็นมีอายุครึ่งหนึ่งนะครับมีอายุครึ่งหนึ่งก็ตรงนั้นมันเป็นการเสื่อมตามสภาพคือหมายถึงว่าของอายุเสื่อมตามวัยของเราใช่ไหมคะครับแล้วพอมันเป็นมานานอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเราก็จะเริ่มล้าเพราะมันชามันปวดอ่ะถูกไหมฮะมันก็จะเริ่มล้าเริ่มอะไรเงี้ยมีการเกร็งตัวบางทีมันเกร็งมันปวดลึกๆเหมือนใครมาบีบกระดูกเราเลยนะจริงปวดร้าวปวดลึกขนาดนั้นเลยอะคะครับผมเจอมา3ยกละผมเจอมา3ยกละเชื่อไหมค่ะตอนนั้นผมคิดว่าครั้งที่3ผมไม่รอดแน่นะอาจารย์คะไขกระดูกกับหมอนรองกระดูกสันหลังนี่อันเดียวกันหรือเปล่าคะคนละอันกระดูกมันมีหมอนตัวคนละตัวคนละตัวโอ้เราได้ยินหลายครั้งเหมือนกันนะหมอนรองกระดูกครับคือ2ตัวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยคือ2ตัวไขสันหลังทับไขกระดูกเนี่ยมันจะมีตัวหมอนรองอีกตัวนึงหมอนรองเนี่ยเป็นแผ่นมันซับซ้อนจังเลยค่ะเป็นแผ่นนะฮะแสดงว่าไอ้ตรงไขกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมีหลายส่วนทุกข้อข้อเข่าก็มีเหรอคะมีหมอนอ๋อข้อเข่าข้อแขนข้อศอกเราก็มีเพราะ2ตัวเนี่ยเริ่มมีอาการเสื่อมถดถอยก็สามารถทําให้หมอนดังหรือเปล่าคุณที่แบบว่ามันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันจะมีการที่ว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกปิ้นนะหมอนรองกระดูกแตกนี่นะฮะก็จะเสียศูนย์ละเริ่มเสียศูนย์เลยเริ่มแบบว่าหลังงอละนะครับก็จะที่เราเห็นในผู้สูงวัยที่เดินแล้วหลังโค้งๆหน่อยนะคะอันนั้นเจ็บเยอะแต่ในกรณีบางคนกระดูกเบี้ยวกระดูกคดนะฮะไม่แน่ของผมไม่เกี่ยวกับหมอนรองกระหมอนรองกระดูกเลยแต่เป็นกระดูกคดเบี้ยวไปทางซ้ายสุดท้ายต้องผ่าตัดไหมคะไม่ผ่า
หมอก็ไม่ได้บอกต้องพาผมก็ไม่พาเสี่ยงที่พามาแล้วเมื่อวันจันทร์นี้เจอแล้วครับเจอคนไข้บอกโอ้โชคดีจังจะพูดเรื่องไหนเจอคนไข้เรื่องโรคนั้นเลยใช่มีกรณีตัวอย่างมาให้เห็นตลอดผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีอาชีพขับเขาบอกเขาขับมอเตอร์ไซค์วินแล้วก็ส่งรับจ้างส่งเอกสารก็แบบรับจ้างรายวันถามว่าเขาตอนเขาตอนแรกเขาเดินไม่ได้เลยเขาเดินเขาบอกเขาเดินไม่ได้เขาเป็นโรคอะไรคะเนี่ยแหละครับไขกระดูกสันหลังทับไขกระดูกเขาพูดเลยวันนั้นเขาพูดเขาไปตรวจมาแล้วเขารักษามาแล้วจนที่เขากายภาพเองหมอไม่รับรองเขาเลยว่าเขาเดินไม่ได้แล้วอย่างนี้เขายังขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่เขายังขี่มอเตอร์ไซค์มายังซ้อนแฟนเข้ามานวดด้วยกันหายแล้วเมื่อวันจันทร์เขาเดินฮะแต่เขาเดินเหมือนม้าข้างขวาเนี่ยเขาเป็นทั้งสองข้างเลยนะเขาก็เดินกระเพกอะคะไม่มันยกขาเหมือนม้าเหมือนเราควบข้างขวาเนี่ยเป็นเยอะแต่ข้างซ้ายเนี่ยเราดูดีเขาบอกว่าแล้วคุณหายที่ไหนเขาโรงพยาบาลเขาบอกเปล่าอะผมก็พลิกท่าผมขยับขามั่งอะไรมั่งเดินมั่งอะไรเงี้ยปั่นจักรยานจักรยานเคลื่อนที่หรือจักรยานอยู่กับที่เขาบอกอยู่กับที่ครับอยู่กับที่จนเขาเดินได้ปั่นแบบในฟิตเนสอะคะเขาเดินได้เขาบอกเขามีที่บ้านเขาพยายามดัดแข้งดัดขาเขาเองเวียงขาเวียงอะไรอย่างสู้ชีวิตจริงๆนะอายุเขาไม่เยอะหรอกผมเข้าใจว่าประมาณนัก40มากกว่าหน่อยๆแล้วเนี่ยเขามาเจอผมพอดีเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเก่งเนาะคุณรู้จักกายภาพเองอะไรเองต้องไปหาเองเจอได้ยังไงคะแปลกมากเลยคนเราแหมมันรู้จุดไหมคะอาจารย์ไม่รู้ฮะคือมันนอนมันขยับไม่ได้มันก็อยากขยับได้ก็ฝืนเราก็หาฝืนไปเรื่อยๆพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้ขามันขยับเขาจะขยับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงช่วยเขาแล้วอย่างนี้อันตรายไหมจริงๆอาจารย์ควรจะไปอันตรายพบแพทย์ไหมคะเผื่อมันเขาพบมาแล้วเส้นขึ้นมาผิดอันขึ้นมาทำยังไงก็เขาพบมาแล้วมันไม่หายเขาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ทำคนมันทำแรงไม่ได้หรอกคุณเจ็บมันก็เห็นว่ากล้ามเนื้อมันไม่มีแรงขยับไม่ได้ไงถูกไหมกระดูกมันก็มีปัญหามันเขาคงทำแรงไม่ได้เขาค่อยขยับค่อยพลิกไปทำได้เนี่ยเขาก็ทำให้ผมดูนะหลังนวดไปเขาบอกเนี่ยผมก็ยกขามันปุ๊บๆอย่างเงี้ยแรกๆมันก็คงเคลื่อนไหวไม่ได้แรงหรอกนะเขาฝืนก็คือว่าเขามีบุญนะจะได้กลับมาเดินได้ครั้งขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้อะไรได้หายแล้วตอนนี้หายดีแล้วก็ไม่ปกขามันจะไม่เดินได้ปกตินะเดินไม่ปกติถามว่าหาย 100% ไหมก็ไม่แต่ถามว่าลุกขึ้นเดินได้แล้วครับไม่พิการก็ดีแล้วแต่จริงๆเขาก็พิการแล้วแต่ยังเดินในลักษณะที่เหมือนการควบม้าที่แบบขามันจะไปเงี้ยนะมันก็เดินอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือเดินไม่ได้เลยเหรอคะเขาเดินไม่ได้เขาบอกเขาเดินนอนติดเตียงเหรอคะนอนติดอยู่บ้านอยู่กับไม่มีก็อยู่บ้านแฟนไปทำงานเขาก็อยู่คนเดียวเขาจริงๆแล้วอาการมันเขาบอกว่าเป็นถึงขนาดขับถ่ายไม่ได้เลยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยกระดูกที่บอกว่าทับไขกระดูกเนี่ยมันร้ายแรงพอๆกับอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ใช่ใช่จริงๆเราไปมาว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยร้ายแรงเพราะว่าเหมือนคนพิการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะคะกระดูกสันหลังทับไขกระดูกเนี่ยไม่ต่างทั้งปวดทั้งขยับเขยื้อนตัวไม่ได้ครับเดินเหินก็ลำบากนะคะบางทีต้องนั่งรถเข็นด้วยครับไม่ต่างกันอ่ะมีสิทธิ์เพราะผมนี่ไงถึงบอกว่าผ่านมา3ครั้งติดเนี่ยนะแพ้เป็นเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยขยับก้มไปไม่ได้ทำอะไรเลยก้มไปแล้วก็เงยขึ้นมาอึ๊บมันขยับไม่ได้แล้วแล้วอาจารย์ทำยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่หมอฝังเข็มน่ะที่อยู่ที่อาจารย์วิวัฒน์นึงหมอคนอื่นๆใครมาฝังวันไหนผมฝังเข็มตลอดเลยแล้วก็หายก็ดีขึ้นดีขึ้นมันยังไม่ได้หายขาดนะแต่เราก็ดีขึ้นมาพอก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆตอนนั้นพอดีที่เป็นน่ะหมอยังอยู่ในร้านนะครับหลายคนอาจารย์วิวัฒน์แล้วก็หมอคนอื่นๆใครมาเข้าเวรผมฟังหมดก็ฟังเข็มอ๋ออาจารย์ฟังเข็มเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะผมไม่กล้านวดผมไม่กล้านวดโอ้ถ้ามันเจ็บขนาดนั้นนะคะเราก็กลัวขยับไม่ได้ใช่ผมนั่งพิงไม่ได้เลยนะผมนั่งไอ้อย่างเงี้ยคือวันตัวมันต้องงอๆผมเป็นคืนเนี้ยผมเป็นวันเนี้ยแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นผมต้องไปไหว้ตุ๊จีนหลายปีละค่ะนะผมจะไหว้ตุ๊จีนผมก็ไปที่บขสกันใหม่ปรากฏผมจะนั่งพิงผมไปผมก็ตกมันล็อกตกเลยผมก็นั่งไม่ได้ผมต้องนั่งไปอย่างเงี้ยครับชั่วโมงเสร็จตัวแข็งเงี้ยต้องไปทำพิธีไหว้เนี่ยต้องค่อยๆย่อลงไปแต่มันทรมานมากค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ชมยังฝากคำถามเอาไว้ได้เรื่อยๆนะคะที่02 1026116ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ